คุณอิงครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับขอบคุณคุณอิงมากๆเลยนำอะไรมาฝากให้กับน้องๆสอนทองบ้างครับพวกหมอนซาอู้ค่ะไหนครับหมอนซาอู้ค่ะอ๋อจะจัดเป็นแพ็กเกจให้วันนั้นอ๋อเป็นไม้อะไรครับนี่ครับเป็นไม้แก้วกับไม้แดงค่ะอ๋อจะเป็น2ไซส์ค่ะสำหรับแบบว่าเวลาแบบหมอนแบบบางทีหน้าเล็กหน้าใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้ต่างกันครับมีหมอนซาอู้แล้วมีอะไรอีกครับก็จะมีพวกกระบอกไม้ขีดค่ะเผื่อแบบให้น้องๆแบบไปใส่แบบใส่ไม้ขีดได้มันหน้าตาแปลกๆมันมีเป็นถุงอยู่ข้างนอกเป็นถุงข้างนอกค่ะแล้วก็มีแป๊กปิดแล้วก็เราใส่ท่อไว้ข้างในเพื่อกันหักค่ะอ๋ออันนี้มาใส่ได้ประมาณ2คู่ค่ะแล้วก็มีพวกเชือกร้อยระนาดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นยางสนเล็กๆเพราะวันนั้นทำเป็นแพ็กเกจเป็นยางสนหัวใจทำเองนะคะให้เด็กๆแบบนี้เลยนะครับว่าอย่างละนิดอย่างละหน่อยเด็กจะได้มีกำลังใจนะคะก็ขอให้เด็กๆแบบว่าผ่านเข้ารอบแบบว่าให้สมความปรารถนาครูอีกก็สนับสนุนเรามาเรื่อยๆเลยทุกปีเลยเป็นสอนทองคนหนึ่งด้วยหรือเปล่าครับใช่ค่ะตั้งแต่ปี2532ค่ะประกวดที่ไหนก็จำได้ไหมครับประกวดที่รู้สึกจะคารุสภาค่ะนานมากแล้วค่ะตั้งแต่อาจารย์โควิดหนุ่มๆตั้งแต่ครูเติมครูเฉลิมผู้ใหญ่ค่ะครูผู้ใหญ่หมดเลยเป็นกรรมการซอด้วใช่ค่ะเพลงอะไรจำได้ไหมครับเขมรเอลบางค่ะแล้วก็รอบคัดเลือกเรากระตุกกี่แปลว่าเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศใช่ค่ะเข้ารอบชิงครับคุณนิกตีโทนคุณนิกตอนหนุ่มๆความรู้สึกยังไงบ้างครับตอนนั้นก็ตื่นเต้นนะคะรู้สึกแอร์เย็นมากแต่ว่าก็เด็กบ้านนอกคนหนึ่งได้เข้ามาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนหลังก็ได้มาเดี๋ยวเข็มฝีมือสอนทองเพลงลมพัดชายเขาอ๋อครูอินเป็นคนจังหวัดสมุทรสงครามและที่ครูอินบอกว่ามีมาเดี๋ยวเพราะว่ามันจะมีโครงการใช่ค่ะที่มาจากเด็กสอนทองที่เล่นเพลงธรรมดาแล้วก็เชิญชวนกันมาเดี๋ยวชวนมาเดี๋ยวแล้วก็ได้รับเข็มสอนทองอ๋อตอนนั้นก็จะมีเดี่ยวระนาดเอปาลบแก้วละเอียดหลังครูไทยอ๋อปีนั้นแหละครับเพราะว่าเจอวิดีโอแล้วใช่เดี๋ยวไปดูอ๋อแล้วเจอปาลบแล้วตอนนั้นมัธยมค่ะแล้วก็อิงก็จะรุ่นแบบรุ่นเดิมมากค่ะแค่30ปีที่แล้วเองใช่ค่ะตอนนั้นเรียนกับใครครับครูอิงเรียนกับครูสุรินทร์ภูดมสวัสดิ์กับอาจารย์พิจิตรยอแสงค่ะนั่นเราครูเดียวกันครับครูสุรินทร์ภูดมสวัสดิ์ท่านเสียแล้วครูใช่ท่านเสียไปแล้วนะครับในดูสินค้าของร้านบ้านชื่อร้านบ้านครูอิงอยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะเรามีอะไรบ้างครับปกติแล้วก็จะมีพวกสินค้าเพตเตอร์เลตส่วนใหญ่ที่เอามาวันนี้เป็นกระบอกไม้ขีดจะจำหน่ายได้รวดเร็วก็มีนี่ครับใช่ค่ะแล้วก็เป็นไม้ขีดต่างๆเป็นไม้ขีดแบบเกรดธรรมดาไม้ขีดสีสูงไม้ขีดหัวยางค่ะที่มีทั้ง4รุ่นนะครับใช่ค่ะบางคนก็จะชอบกับเนี้ยก็ราคาต่างๆกันไปนะครับค่ะแต่วันนี้วันที่3แล้วของก็จะเริ่มหมดแล้วขายดีครับก็เป็นพวกไม้ระนาดอะไรเงี้ยค่ะไม้ระนาดจะมีหลายราคาค่ะอันนี้เป็นไม้เอกเหล็กทุ่มเหล็กครับนี่สั่งครูอิงไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเอาเหลือไม้ทุ่มมาโหเดี๋ยวเรามาเอาครับก็มีไม้คล้องตอนนี้ขายดีสุดก็จะเป็นไม้ขีดค่ะแล้วก็พวกหมอนตอเด็กๆก็จะแบบว่าขาดกันแต่บอกเลยว่าแทบจะแถมไปทั้งหมดไม่ค่อยได้ขายเลยเล็กๆน้อยๆครูอิงก็แถมไปแล้วก็ไม้ดีจุเทพค่ะหมดไปแบบหมดไปประมาณแบบ30กว่าอันเลยมันมีกระดูกค่ะมีเอาเป็นกระดูกครับทรงเดียวกันใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ว่าเล็กๆก็จะหมดแล้วก็แล้วแต่ค่ะบางคนก็ชอบยาวบางคนก็ชอบสั้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไม้ดีดมะเกลืออันนี้ก็จะแบบราคาแบบ200บาทเองอันนี้เป็นมะเกลือใช่ค่ะอันนี้เป็นกระดูกนะครับพอที่ร้านก็จะทำเป็นไหมแท้ค่ะอ๋อมันใส่ไหมนะครับใช่ค่ะแล้วก็เชือกพันไม้ดีดเป็นอุปกรณ์เบตเตอร์เลสค่ะแล้วก็พวกนี้สายอะไรต่างๆโอ้มีกระโหลกด้วยถ้าจะติดตามร้านบ้านครูอิงนี้ทางไหนได้บ้างครับก็ในเพจทุก2ทุ่มวันเสาร์นะคะในเพจร้านบ้านครูอิงค่ะทุก2ทุ่มหมายความว่ามีไลฟ์อยู่ใช่ค่ะนอกจากบางเสาร์ไม่ว่างก็จะงดค่ะเพจแล้วก็ Facebook ร้านบ้านครูอิงนะครับทาง Facebook ใช่ไหมครับใช่ค่ะมีที่น่าสนใจมากๆอย่างหนึ่งคือมีครูอิงของเก่ามีของเก่าของที่ราคาเด็กๆจับต้องได้ด้วยใช่ค่ะก็ซอก็จะมีตั้งแต่ประมาณ600บาทขึ้นไปขีมก็จะประมาณสตาร์ทที่ 1,200 ค่ะจะฝากอะไรถึงน้องๆที่ได้รับรางวัลกับครูอิงไหมครับก็เป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็สำหรับคนที่ไม่ได้รับรางวัลก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวปีหน้าเอาใหม่ค่ะใช่ครับขอบคุณโครงการดีๆด้วยค่ะสวัสดีค่ะครูอิง
ครับสอนทองเมื่อ30ปีที่แล้วขอบคุณครับ